คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่อุทยานได้คุมตัวปลัดอำเภอรพร้อมพวก12คนเข้ามาสอบค่ะหลังพบว่าพบซากอุ้งตีนหมีขอที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็ปืนไรเฟิลอยู่ภายในรถที่ร่วมขบวนซึ่งดูแล้วคล้ายๆกับเข้าไปบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นายพนักรโพธิบัณฑิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าเมื่อเวลา12นาฬิกา53นาทีเจ้าหน้าที่ทอุทยานแห่งชาติไซยโยกเข้าตรวจสอบบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกหรือเหมืองเต่าดำพบกลุ่มรถออฟโรดจำนวนถึง6คันและตรวจสอบโดยละเอียดค่ะ คันที่5ไปพบอาวุธปืนไรเฟิลติดกล้องและอุปกรณ์เก็บเสียงพร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่งมีอาวุธปืนพกจำนวน2กระบอกพร้อมกระสุนปืนสงครามถึง20นัดและขนาด9มมขนาดจุดสรวมประมาณจุดสรวมประมาณ70นัดค่ะอีกครั้งที่สำคัญคือพบซากสัตว์ป่าซึ่งเป็นหมีขอนะคะที่เหลือคือพบเพียงอุ้งตีนหมีสีข้างเท่านั้น มีเครื่องคทำครัวอีกจํานวนหนึ่งด้วยดังนั้นจึงได้เชิญกลุ่มบุคคลทั้งหมดมาสอบปากคาเบื้องต้นแต่บุคคลทั้งหมดไม่ยินยอมทางหัวหน้าอุทยานจึงได้แจ้งของกําลังตํารวจและทหารเพื่อเข้ามาอย่างอุทยานแห่งชาติที่กลุ่มบุคคลทั้งหมด12คนยกเว้นเด็กนะคะแต่ขณะนี้มีบุคคลที่อ้างว่าเป็นประลัดอําเภอด่านมะขามเตี้ยบอกไม่ยินยอมด้วยอบอกว่าทั้งหมดแค่เข้าไปทําบุญเท่านั้นส่วนซากสัตว์ก็อ้างว่ามีเพื่อนอีกคันหนึ่งเนี่ยซื้อมาจากชาวบ้านค่ะ เจ้าหน้าที่อุทยานยังไม่เชื่อตรงนี้และคาดว่าน่าจะมีการนําไปปรุงอาหารจริงและรับประทานกันไปแล้วเหลือเพียงอุ้งตีนที่ยังหลงเหลือออกมาด้วยเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้ควบคุมตัวคนในกลุ่มออฟโรดทั้งหมด12คนไปที่ทําการอุทยานแห่งชาติใจโยกเพื่อทําบันทึกจับกลุ่มสาหรับมีคอหรือบินตุรงหรือว่าหมีกระรอกนี่เป็นสัตว์หายาก ที่ไกลศูนยพันแล้วนะคะจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535มีขอเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม้จะมีหน้าตาคล้ายหมีจนได้ชื่อว่าหมีก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสัตว์จำพวกชมดและอีเห็นที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะหางจะยาวคล้ายๆกับพวงก,กระรอกขนตามลำตัวค่อนข้างยาวสีดำและหยาบสีขนบริเวณหัวอาจจะมีสีเทาหูกลมบริเวณขอบหูมีสีขาวนะคะหางที่ยาวนี่ใช้เกาะเกี่ยวต้นไม้ได้ด้วยแต่หายากแล้วเราอาจจะพบเห็นได้ตามสวนสัตว์เท่านั้นนะคะครับผมอม